ทศไทยให้ความสำคัญและแก้ไขมาโดยตลอดนั่นคือเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะล่าสุดค่ะสหรัฐนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2562นะคะหรือว่าทิปรีพอร์ต2019ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์2ซึ่งก็เป็นอันดับเดิมนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการคงระดับของไทยสะท้อนว่าสหรัฐได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทยตลอดจนความคืบหน้าที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆร่วมกันสร้างป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเราจะเห็นมาตรการต่างๆออกมาเหมือนกันใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งคือปีแรกไม่ค่อยดีนะครับปี57เนี่ยไม่ค่อยดีมีเรื่องคลุกคลักเยอะมีทั้งเรื่องค้ามนุษย์มีทั้งเรื่อง IUU ค่ะท่านก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็ใช้เวลานะครับประมาณ2ปีแรกซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะกว่าจะตั้งหลักได้นะครับพอถึงปี59เนี่ยมาตรการต่างๆก็เริ่มมานะครับ60 61 62นี่ก็เริ่มมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งจริงๆถ้าก่อนหน้านี้นะครับมีการดูแลปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ดีมากกว่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างที่ตอนนี้ต้องมาดีใจกันว่าได้อยู่เทียร์2นะครับจริงๆอันดับเดิมด้วยนะอันดับเดิมนะครับจริงๆเราคงอยากจะเห็นเราอยู่อันดับเทียร์1คือเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีปัญหาค้ามนุษย์เลยมากกว่าซึ่งก็ต้องหาทางช่วยกันนะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลมา5ปีนะครับคุณเอกประยุทธ์ต้องถ้าท่านได้เป็นต่ออีก4ปีเนี่ยผมคิดว่าท่านควรตั้งเป้าเลยต้องได้เทียร์1ต้องได้เทียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าท่านบริหารประเทศเกือบ10ปีถ้าอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าก่อนปี57เนี่ยมันมีรายงานทิปรีพอร์ตออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยเพราะว่าจำเรานึกไม่ค่อยออกนะว่ามีข่าวเรื่องเป็นเรื่องใหญ่บางโดยอาจจะโดยบังเอิญหรือว่าโลกเรากำลังเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้หรืออย่างไรไม่ทราบที่พอรัฐบาลชุดนี้เข้ามาต้องเรียกว่าชุดก่อนหน้านี้นะนะพอเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องทั้ง ICAO มีเรื่องทั้งทิปรีพอร์ตเรื่องนี้เรื่อง IUU เข้ามาเพราะในแง่ของการพยายามที่จะแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังก็พูดได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกด้วยเหมือนกันว่าเอาจริงเอาจังเพราะมันมีแรงบีบมาจากโลกของเราเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้มีความสนใจเอาจริงเอาจังตรงนี้มากนักแต่โลกตอนนี้กำลังคิดคล้ายๆกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรพวกนี้ดังนั้นไทยเองอยู่ในประชาคมโลกเองก็ยังต้องทำตามไอ้สิ่งที่โลกเขาเป็นไปนะคือเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าแต่ก่อนเรามักได้ยินพอมันมีปัญหาเหมือนกับว่าไม่ใช่เพิ่งจะมีปัญหามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมเพนมักจะได้ยินคำนี้ออกมาตลอดแล้วก็พอถ้าภาครัฐเข้ามาจัดการพอเหมือนยกพรมขึ้นมาเหมือนเราจะเจออะไรที่มันแบบมันเยอะจนแบบเราคิดว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอทีนี้เรื่องนี้มันสำคัญเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องแค่เรื่องทางสังคมอย่างเดียวเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่ความเห็นอกเห็นใจกับมนุษยชาติแต่เรื่องนี้มาพันกับเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะว่าการค้าเนี่ยกับเอาเรื่องนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของการค้ามนุษย์เข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาในการที่จะซื้อสินค้าที่มีการส่งออกคราวนี้มันก็เลยกระทบกับภาคเซกเตอร์หลายภาคเศรษฐกิจที่ไทยต้องส่งออกนะฮะก็เลยเป็นความพยายามกันเยอะอันนี้อาจจะอาจารย์ศิโรจน์ได้ตามมาไม่แน่ว่าเป็นยังไงคือเหมือนกับประมงไหมที่มันอาจจะมีระเบียบที่อะไรขึงตึงเกินไปหรือว่าอะไรที่มันยังต้องเยอะอยู่ใช่ต้องปรับอะไรกันอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าค้ามนุษย์ของไทยเนี่ยมันก็พัฒนาคือบางเรื่องก็เป็นเรื่องอ่ะเราเป็นประเทศซึ่งมีการค้าประเวณีเยอะใครไม่ยอมรับ ใช่ไหมเราจะบอกว่าเราเป็นประเทศซึ่งไม่มีการค้าประเวณีไม่มีการค้าบริการดีกว่าแต่ก่อนมันมีฉายาเลยเป็นเมืองโสเภณีโลกอ่ะใช่คือถ้าคุณไปตามสถานที่อาบนวดเนี่ยคุณก็จะมีป้ายหน้าห้องทุกห้องว่าสถานที่นี้ไม่มีการค้าประเวณีอาจารย์เคยไปเหรอคะเพนยังไม่เห็นนึกภาพบอกเลยผมแก่ป่านนี้ผมต้องเคยไปผ่านสถานที่แบบนี้มากเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับผ่านนะผ่านโอเคอาจารย์ผ่านไม่ได้บอกเข้าไปใช้ผ่านผมแก่ป่านนี้ถ้าผมบอกไม่เคยเหยียบผมก็ตอแหลครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่พวกนี้มันก็จะขึ้นป้ายแบบนี้ข้างหน้าว่าสถานที่นี้ไม่มีการค้าประเวณีครับหรือว่าถ้าคุณไปสถานที่บางที่ที่เป็นที่เล่นการพนันในประเทศนี้ก็จะขึ้นป้ายว่าที่นี่ไม่มีการเล่นการพนันแล้วในยุคหนึ่งเจ้าหน้าที่เวลาไปตรวจก็แบบว่านี่ไงเขาไม่มีการค้าประเวณีนะตรวจก็ไม่เจอหน้าสถานบริการก็เขียนว่าไม่มีการค้าประเวณีมันไม่มีเพราะการซุกในใต้พรมเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละเป็นคนส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการซุกด้วยคือเมื่อไหร่จะมีการตรวจเนี่ยก่อนหน้านั้นจะเรียบร้อยหมดเลยจะมีคนโทรไปบอกเฮียช่วงนี้ดูแลหน่อยครับหน่วยเหนือเขาจะมาไอ้ความจริงจังอันนี้คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บอกว่าหมดไปแต่มันจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตั้งหลักไม่ทันมากขึ้นเริ่มมีเขาเริ่มมีความเอาจริงเอาจังพวกนี้ดีกว่า
ก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นได้ไหมอาจารย์แล้วยังไงต่อคะอาจารย์ก็ไม่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาทั้งเรื่องการค้าประเวณีใช่ไหมครับมีเรื่องของการใช้แรงงานเด็กนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเอาแรงงานข้ามชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมประมงด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราเริ่มแก้ปัญหาประมงเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาเรื่องอื่นเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันอย่างน้อยมันเบาลงนะครับพาร์ทของเรื่องการค้ามนุษย์ในเรื่องของแรงงานเด็กก็มีการทำหลายเรื่องมากขึ้นนะครับหรือเรื่องของการเอาผู้หญิงมาเป็นโสเภณีนะครับก็ผมว่าเรื่องนี้ยังแก้น้อยอยู่นะนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วไปถนนรัชดาก็เห็นว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมคิดว่ายังแก้น้อยอยู่นะครับแต่เรื่องประมงที่ทำออกมาเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้ชัดนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาอื่นนะครับอนาคตใหม่เขาก็บอกว่ามีหลายเรื่องซึ่งมันไปสร้างปัญหาใหม่ที่กระทบกระเทือนกับประมงก็มีเล็กๆใช่แต่ว่าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเนี่ยมาตรการหลายอย่างเนี่ยพอมันดูในแง่เปเปอร์เนี่ยเอกสารเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องค่ามนุษย์ดูดีขึ้นคือเรื่องตรงนี้นะในเอกสารเป็นอย่างไรทำให้มันตรงตามมาตรฐานเขาเนี่ยโอเคเพราะอีกสิ่งนึงที่มันไม่อยู่ในเปเปอร์มันเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องไหนอาจารย์ศิโรตน์เคยยกตัวอย่างพูดเรื่องมาแล้วว่าสังคมไทยมีค่านิยมบางอย่างเช่นเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปต่างจังหวัดจะต้องมีสาวๆมีเด็กๆเนี่ยไปรับรองอย่างเนี้ยค่านิยมอย่างเนี้ยต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องประณามผู้สื่อข่าวสังคมสื่อมวลชนต้องช่วยกันบอกว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มันเลวร้ายอ่ะมันต่ำทรามแล้วมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกกำกับไม่ใช่เพียงแค่เปเปอร์นะด้วยนะเพราะเรื่องการเมื่อกี้พูดเรื่องค้าประเวณีเยอะหน่อยอันนี้มันเห็นชัดเพราะว่าสังคมเรายังเป็นสังคมที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศแต่ความเท่าเทียมยังน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันอีกทางหนึ่งจะเพิ่มว่าเปลี่ยนได้นะได้เพราะว่าในยุคที่มันถึงโลกปัจจุบันเนี้ยนะคะหลายคนก็เรื่องของมนุษยชนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอะไรแบบนั้นอยู่ก็จะเริ่มเหลือน้อยลงอย่างนี้ดีกว่าถูกล้อมกรอบสันดานผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะยังตอนผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเรียนโรงเรียนที่ชอบบิวให้คนเข้าวิศวะแต่ผมในตอนหลังผมเปลี่ยนไม่เรียนวิศวะเพราะว่าผมรู้สึกยุคนั้นเด็กวิศวะในรุ่นพี่จะพาไปรับน้องด้วยกันพูดตรงๆคือพาไปเที่ยวซ่องไงแล้วผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันน่าเกลียดนะมันน่ารังเกียจนะผมไม่รู้ว่ายุคนี้ยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแต่ยุคผมตอนเรียนปีหนึ่งมันเป็นแบบนี้กันผมว่าเรายังได้ยินข่าวนี้อยู่เพราะฉะนั้นค่านิยมแบบนี้มันก็ต้องเลิกนะวัฒนธรรมแบบนี้ต้องเลิกเห็นด้วยการแสดงความเป็นมิตรภาพระหว่างผู้ชายไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการซื้อบริการทางเพศแจกกันใช่แล้วมันจะมีคำที่แต่ก่อนเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นคำที่น่ารังเกียจอย่างเช่นเปิดบริสุทธิ์คำนี้ผมว่าต้องถ้ามองในยะความหมายแบบนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความน่ารังเกียจในหมู่ในผู้ชายใช่แล้วใช่แล้วต้นตอแบบนี้ต้องกำจัดและจำกัดด้วยครับที่จริงเห็นไหมคือนี่แค่เราพูดกันแค่นี้นะแค่สองคนนะคุณผู้ชมคือเรื่องมันสามารถกระจายออกมาได้เยอะมากว่ามันแตกออกมาได้เลยเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการค้ามนุษย์ขณะที่ฝากฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยคงอันดับอยู่ที่เทียร์2สำหรับประเทศไทยนะคะแน่เลยพลโทสุดแม่ครับใจเย็นๆพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ย้ำเนี่ยบอกว่าการคงอันดับของไทยที่อยู่ในระดับเทียร์2สะท้อนว่าสหรัฐก็ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทยเหมือนกันมีความคืบหน้าหลายอย่างที่รัฐบาลและภาคส่วนป้องกันยืนยันว่ารัฐบาลใหม่จะยังคงเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศพลเอกประยุทธ์ขอบคุณทุกฝ่ายค่ะเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้นะคะต้องทั้งองคาพยพค่ะข้าราชการเอกชน ประชาสังคมและสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ก็บอกว่าจะทำงานหนักต่อไปค่ะทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานสตช.ต่างๆและยังบอกด้วยนะคะว่าในรายงานของสหรัฐระบุเลยนะคะว่ารัฐบาลมีความพยายามในการระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้เสียหายมากขึ้นมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่บอกว่าโทษเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปส่วนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังกำหนดโทษรุนแรงนะคะสำหรับการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี บังคับใช้แรงงานหรือบริการโดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นเด็ก อันนี้มาอีกเหมือนกันพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรแน่นอนเพราะว่าต้องดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ยังคงมีอยู่จนกว่าจะได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เทียร์หนึ่งนี่ไงโดยย้ำนะครับว่าแม้คสช.กำลังจะหมดวาระลงแต่ก็ไม่เป็นห่วงงานที่ยังค้างเพราะรัฐบาลชุดใหม่ต้องมาดำเนินการในเรื่องต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับค้ามนุษย์หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั้นก็ตั้งเป้าแล้วครับ
แต่ไม่ได้บอกเวลานะครับแต่ว่าก็ดีต้องดีดีต้องมีเป้าหมายไม่มีแรงกดดันจากต่างประเทศนะครับหรือว่าคือจริงๆเรื่องนี้เรื่องแบบในคนที่ผลักดันให้มีการแก้ไขเยอะเนี่ยคือพวก NGO นะครับองค์กรผู้หญิงองค์กรประชาชนผลักดันเยอะเพราะปัญหาพวกนี้ถ้าหน่วยงานรัฐแก้จริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้เรื่องการค้ามนุษย์การค้าผู้หญิงเนี่ยมันมีเพราะหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยหรือไม่ก็จะพูดตรงๆนะมีส่วนด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงต้องพูดข้อเท็จจริงถ้าจำได้เนี่ยปี58 59มีการตัดสินคดีนึงคือกรณีพลโทนะครับพลโทที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีเครือข่ายด้วยม้าแล้วก็ที่เป็นที่ปรึกษากองทัพภาค4จําได้มั้ยที่ตอนหลังศาลก็ตัดสินว่าเนี่ยมีส่วนในการค้ามนุษย์ค้าโรฮิงญานะครับผมเนี่ยจําเรื่องนี้แม่นเพราะว่าตอนที่มันมีเริ่มมีภาพโรฮิงญาครับเข้ามาไทยขึ้นฝั่งไทยเนี่ยเราก็รายงานข่าวนี้คุณถาปณีก็รายงานข่าวนี้แล้วจะโดนเละเลยบทนายกด่าถาปณีคุณขายชาติหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณถาปณีก็โดนด่าทุกวันนะครับไอกระบวนการแบบนั้นแหละคือสัญลักษณ์ว่าณเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลนี้เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วสื่อเนี่ยพอรายงานเรื่องนี้คนไทยด้วยกันก็ด่านะฝรั่งรายงานเรื่องนี้คนไทยก็ด่าเฮ้ยทำให้ไทยเสียชื่อชาตินิยมขึ้นแรงชังชาติหรือเปล่าแต่พอตอนนี้หลุดจากเรื่องนี้ก็ผมได้จำแม่นเพราะว่าตอนที่เรารายงานเรื่องพลโทเราโดนด้วยไหมเราโดนเรียกกสทช.เรียกให้คุณรายงานข่าวนี้ได้ยังไงทำให้รัฐบาลเสียหายนะครับในที่สุดพลโทท่านนั้นก็โดนจับจริงๆติดคุกอยู่จนถึงตอนนี้แต่ณเวลาที่เรารายงานข่าวนี้ผมจำได้ว่ากสทช.เรียกเราไปคุยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราถูกจอดำในช่วงนั้นด้วยนะแล้วพอตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในรัฐบาลก็เราจริงจังแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจำผมคือปี57 58เนี่ยเพราะว่ามีส่วนรายงานมีส่วนรายงานพยายามทำเรื่องแบบนี้ถูกกสทช.ลงโทษแต่เรื่องนั้นมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบคนเดียวที่ทำแต่ภาษาปุ๊บมันเป็นกระบวนการมีเครือข่ายมีเครือข่ายเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยคนในเครื่องแบบไม่ร่วมด้วยบางทีมันก็ไม่เกิดเราต้องอย่างแพร่หลายมีระบุคนนึงที่ทำให้เกิดการลื้อเลยคือพลตำรวจกลับประวิตรยังไม่ได้กลับนะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ตั้งแต่ปี58ขออนุญาตถามเลยยังไม่กลับนะฮะยังไม่กลับนะเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าโฟนอินใช่เสียงเพราะแกไปต่างประเทศแล้วเขาขอลี้ภัยแต่พูดเรื่องนี้เป็นคนที่ทำคดีนี้แล้วชี้แจงเปิดโปงว่าข้าราชการคนไหนคนโทนั่นคนโทนี่คนไหนอยู่เบื้องหลังจบด้วยการที่ตำรวจซึ่งทำคดีนี้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยก็ต้องถามต่อก็ต้องถามต่อว่าคนที่ทำคดีนี้เนี่ยควรจะถูกเขาเจอต่ออะไรในประเทศนี้จนกระทั่งเขาต้องออกนอกประเทศไปแล้วจนถึงตอนนี้เขาก็กลับประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าถ้าเขากลับไม่ได้แสดงว่าเขาคิดว่าตอนนั้นยังอยู่ใช่ไหมถ้าตอนไม่อยู่เขาต้องกลับได้คำถามคือตอนนั้นคือใครและอะไรที่ทำให้ตำรวจซึ่งทำคดีนี้ต้องออกจากประเทศไทยไปไปเป็นผู้ลี้ภัยจนมันไม่ปลอดก็ไม่กลับมาถูกต้องแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอเดิมน่ะยังอยู่เพราะฉะนั้นการพูดอันนี้ขึ้นมาคงไม่ได้บอกว่าให้เรียกร้องให้ท่านกลับมาไม่ใช่สื่อก็ต้องอย่าลืมและสังคมไทยก็ต้องอย่าลืมว่าตอนที่ทำให้คนอย่างตำรวจคุณประวินอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยตอนนั้นยังอยู่นะตอนนั้นไม่หายไปไหนนะมันมีแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นคือใครคือใครไม่ได้หมายถึงตัวย่อนะไม่ใช่มันหมายถึงตัวต่อเต่าไม่ใช่นะมันเป็นคล้ายๆพลังพิเศษที่อธิบายไม่ได้แต่คนที่ทำคดีรู้ว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้เป็นพลังลี้ลับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้นะคะประวินนี่ไม่ใช่ประวินชัชวาลที่ประวินตำรวจที่เป็นตำรวจดีพูดอย่างนี้มาดีผมเนี่ยนึกถึงแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ผมแค่ถามว่ายังกลับมาอย่างเพราะรู้ว่าแกไม่ยังไม่กลับหรอกเพราะตอนนั้นอาจารย์ธีโรจน์เนี่ยตามแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของ Voice TV อย่างเพลเนี่ยก็มีโอกาสได้โฟนอินแล้วตอนนั้นคือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วจากต่างประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือชะตากรรมข้าราชการรุ่นแรกที่พยายามจะเล่นเปิดโปงเรื่องนี้และเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราได้เทียร์2อยากจะเป็นเทียร์1แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับผิวของโครงสร้างใหญ่บางอย่างแค่หลุดไปบางชิ้นเท่านั้นเองอะไรที่อยู่ข้างล่างอยู่เครือข่ายอะไรขนาดไหนที่มันทำงานอยู่ที่ทำให้คนซึ่งเป็นตรงชิ้นก็ยังคิดถึงความปลอดภัยตัวเองและตัดสินใจยังไม่กลับดีกว่าเป็นตรงชิ้นระดับพลตำรวจโทนะแน่เนี่ยเอายศมาทำไมผมไม่เกี่ยวเลยโอเคแต่อย่างไรก็ตามคือผลมันออกมาเป็นแบบนี้ณเวลานี้ก็ถือว่าก็ต้องให้เครดิตแหละให้เครดิตรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มองเห็นว่ารัฐบาลพยายามแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะกำจัดแล้วก็พยายามเนี่ยดูแล้วคือเรื่องของการค้ามนุษย์ให้มันลดลงจริงๆนะมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเรื่องดีอะไรเราก็บอกว่าดีนะไปกันอีกหนึ่งเรื่องที่ยังพัวพันอิลุงตุงนางแล้วเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาสสถือหุ้นสื่อค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่ามันไม่จบไงมันเริ่มมาเรื่องที่แบบดูเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จนสุดท้ายต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะคะแล้วก็มีการ
ฟ้องกันไปยื่นเอกสารกันไปจากพรรคอนาคตใหม่ก็ผ่านคุณชวนประธานสภาไปจนถึงศาลไปยื่น41รายชื่อคราวนี้มีชื่อของฝ่ายพลังประชารัฐอยู่ด้วยอันนี้คือแลกหมัดประชาธิปัตย์แลกหมัดปรากฏว่าคราวนี้เป็นไงล่าสุดมีรายงานบอกสัปดาห์หน้าค่ะพลังประชารัฐบอกยื่นด้วยแลกหมัดกับแลกไปอีก30สสค่ะฝั่งของฝากฝั่ง7พักฝ่ายโดยเฉพาะของพักเพื่อไทยที่สำคัญนี้นะคะมีรายงานข่าวมาอีกแล้วค่ะมีชื่อว่าเราต้องหันมาไม่พอพูดว่ารายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้าค่ะเตรียมที่จะนำรายชื่อสสในฝากฝั่งของ7พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะกรณีถือครองหุ้นหรือเป็นเจ้าของกิจการสื่อประมาณ30คนคุณผู้ชมไปยื่นให้กับในชวนหลีกภัยประธานสภานะคะเพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาต่อไปคือกระบวนการนี้เหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นให้กับคุณชวนแล้วไปมันคนละกรณีกับกรณีที่คุณธนาธรโดนกกต.ส่งนั่นคือขั้นตอนคนละแบบแต่ถ้าถามว่าปมเนี่ยปมก็เหมือนกันคือหนังสือนะคะรายงานบอกด้วยนะคะว่ารายชื่อที่มีเนี่ยมีใครบ้างนะเอื้อนเอ่ยมาประมาณสัก3คนด้วยกันคุณผู้ชมนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาชี้ไปเลยนะที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยนั่นคือคุณสมพงษ์ว่าที่หัวหน้าพรรคว่าที่หัวหน้าพรรคและว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นี่เขาใจเล่นนะใช้ได้เกมนี้ใช้ได้บอกว่าคุณสมพงษ์เนี่ยปรากฏชื่อค่ะอยู่ในข้อมูลของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกที่หนึ่งในกรรมการบริษัทชินดิเคตแอดเวอร์ทิซิ่งจำกัดซึ่งเป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้วัตถุประสงค์ค่ะก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องการจัดทำโฆษณาทางโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์รวมถึงหนังสือนิตยสารวิทยุในการออกแบบโฆษณาและการทำป้ายโฆษณาโอ้นี่มันสื่อขนาดใหญ่ทำป้ายโฆษณาเลยเนี่ยคนที่สองค่ะคุณไพโรจน์โลสุนทรสสลำปางเพื่อไทยจ้ะสสรุ่นใหญ่เลยครับรุ่นใหญ่กรรมการใหญ่ครับใช่ครับกรรมการบริษัทสยามเทเลโฟนไดเรกทอรี่ทำธุรกิจ42 44ข้อนะครับข้อที่41ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆผ่านขายงานขององค์การโทรศัพท์ประเทศไทยแล้วก็การสื่อสารนะครับธุรกิจที่ทำผมบอกแล้วต้องขอพูดว่าต้องอุทานเป็นภาษาอังกฤษว่า Jesus Christ นะครับเล่นกันด้วยเรื่องขนาดนี้คือธุรกิจคุณไพโรจน์โลสุนทรโฟโนเทเล็กซ์ครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินว่ามีใครทำธุรกิจเทเล็กซ์นี่ผมว่าตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะฮะเทเล็กซ์เครื่องมันไม่มีแล้วคุณพัศวีเคยเห็นเทเล็กซ์มั้ยครับคืออะไรคืออะไรคือเครื่องมันไม่มีแล้วเทเล็กซ์คืออะไร What the hell เทเล็กซ์คืออะไรแต่มันยังอยู่อีกหรือชื่อบริษัทนี่ก็มันยังอยู่อีกหรือชื่อบริษัทก็ต้องขำแล้วจันทร์ศิโรจน์นี่คือชื่อบริษัทสยามเทเลโฟนไดเรกทอรี่คือทำสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองอ่ะมันยังมีใครใช้สิ่งนี้อยู่อีกหรือในโลกนี้ถูกทำสมุดโทรศัพท์ถูกไหมแต่ที่มันเป็นสมุดโทรศัพท์ทั้งหลายกี่ชาติมาแล้วเอ้ยเห็นโยม6เดี๋ยวผมขอเปิดหน้าเหลืองหน่อยผมเปิดในนี้ไงโอ้โหใช่แล้วคุณไพโรจน์โลสุนทรโดนทำสมุดโทรศัพท์ทำธุรกิจเทเล็กซ์นะครับเดี๋ยวก่อนงั้นสรุปไอ้เทเล็กซ์นี่มันคืออะไรเดี๋ยวก่อนมันก็คือมันคล้ายๆแฟกเมื่อมันเป็นอุปกรณ์ที่สมัยคุณสุทธิชัยยังหนุ่มอยู่แล้วใช้รับข่าวจากต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเห็นไหมล่ะจ่ามาถามเพ็งก็เลยงงว่าเอ้ยหรือว่าเราไม่ไหวรุ่นคุณสุทธิชัยใช้ในการทำข่าวอะเดี๋ยวคุณสุทธิชัยอายุ70แล้วอะผมว่ากำลังจะพูดว่ามันคล้ายๆเครื่องโทรเลขแต่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเครื่องโทรเลขอะไรยังไงครับแล้วก็เนี่ยที่โดนก็เนี่ยอีกหนึ่งท่านกิจการรับส่งข่าวภายในจากทั่วโลกโดยโทรศัพท์แบบระบบธรรมดาและระบบคอมพิวเตอร์คำว่าโทรศัพท์ระบบธรรมดานี่มันคืออะไรครับมันน่าจะเป็นภาษาในแบบฟอร์มในแบบฟอร์มนะท่านที่3ค่ะคุณนิยมเวชกามาสสสกลนครเพื่อไทย มีชื่อหนึ่งในกรรมการบริษัทมติไทยจำกัดวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนกิจการข้อหนึ่งระบุว่าประกอบกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือแล้วก็ออกหนังสือพิมพ์มันใช่ดีเทลในบริคลสนธิไหมแบบนี้ใช่ปะคะก็คงมีนะผมก็เคยจดบริษัทนะฮะเพราะผมไม่เคยแม้นั่งอ่านทั้งหมดเหมือนกันอย่างที่ผมเคยเล่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนี่อย่างสุดท้ายเอาอย่างนี้ถ้าสมมติพี่เอสมมตินะพี่เอไปสมัครสมมติพี่เอพักเข้าประกันเมืองสมมตินะอ่านอย่างนี้คือพี่เอโดนไม่แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วเขาจะรีบโอนให้หมดก่อนเนี่ยคือผมจะโดนบนเกณฑ์บนมาตรฐานของการตีความแบบนี้แต่ว่าประเด็นคือเราต้องบอกว่าเรายอมรับการตีความแบบนี้หรือเปล่าด้วยแล้วมันเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือใช่ใช่ประเด็นมันไม่ได้หมายถึงเวลาเราบอกว่าอนาคตใหม่เองใช้มาตรฐานนี้ในการส่งรายชื่อ41รายชื่อเนี่ยเขาก็บอกออกตัวอยู่ตลอดว่าเขาไม่ได้ยอมรับหรอกนะการตีความไม่ได้เห็นด้วยนะแต่อยากให้ศาลมันวินิจฉัยให้จบ
เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันถูกไหมถ้าอย่างนั้นก็คืออันนี้จะแลกหมัดกับบนมาตรฐานแบบนี้ก็ลองดูผมว่ามันก็มันดีเหมือนกันนะพี่สงสารศาลรัฐธรรมนูญนะมันต้องมาตีความอะไรทั้งหมดนี้มันยุ่งจากกกต.สกลนครไงกกต.สกลนครไปตัดสินคุณภูเบศผู้สมัครส.ส.สกลนครว่าทำป้ายโฆษณาแล้วก็ทำสื่อแล้วมันก็เลยลามมาทั่วคือเรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นศาลทั่วไปเขาเรียกคดีรกศาลแต่นี่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะคือใครคิดว่ามีปัญหาข้อขัดข้องทางรัฐธรรมนูญก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญมันก็เหมือนกับจะกลายเป็นเรื่องรกศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคนที่ผมสงสารสุดคืออาจารย์นครินทร์เพราะแกเป็นอาจารย์ผมว่าอาจารย์นครินทร์ก็ไม่ทันไทเล็กซ์เหมือนกันเพราะอาจารย์นครินทร์ประมาณ60กว่าอาจจะไม่ทันแต่อาจารย์นครินทร์เนี่ยเคยอยู่เกียวโดนิวส์ผมได้ลูกศิษย์จริงรู้จริงสมัยหนุ่มๆอาจารย์นครินทร์ปัจจุบันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวัยหนุ่มเนี่ยอยู่เกียวโดนิวส์เพราะฉะนั้นอาจจะทันผมรู้ว่าผมเคยอยู่เกียวโดนิวส์ไงค่ะแต่เพื่อนคงไม่ได้มานั่งตีความว่าเทเล็กซ์คืออะไรนะแต่ว่าอาจจะต้องมาไล่กันนะอาจจะต้องมาไล่กันว่าตกลงเทเล็กซ์คือการทำสื่อหรือเปล่าเทเล็กซ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแฟกซ์ซึ่งแฟกซ์ทุกวันนี้คนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยนะครับเทเล็กซ์เนี่ยคือพ่อของแฟกซ์หรือปู่ของแฟกซ์อีกทีนึงเนี่ยตุลาการมันก็ต้องมาวิเคราะห์เทเล็กซ์คืออะไรมันคือสื่อชนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือมันคือเหมือนกับโทรศัพท์ถ้าถือว่ามันเหมือนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์คือสื่อหรือเปล่าโอ้ถ้าถือโทรศัพท์คือสื่อทุกคนในประเทศนี้เป็นเจ้าของสื่อกันหมดแล้วครับเพราะทุกคนมีโทรศัพท์ตีความถ้าตีความแบบแต่อันนี้มันเป็นตัวอักษรในเอกสารที่เวลาทำธุรกิจมันจะอธิบายให้มันครอบคลุมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันระบุอยู่ในแบบฟอร์มหรือเปล่าแต่ว่าคือเอาไปว่าคุณใช้วิธีการตีความแบบครอบจักรวาลแบบเนี้ยเพื่อเอามาเล่นในทางยังไงมันก็จะต้องโดนเพื่อไทยว่าไงบ้างครับคุณหมอค่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วค่ะสสน่านพรรคเพื่อไทยนะฮะก็พูดถึงการที่มีสสมายื่นคำร้องให้คุณชวนหลีกภัยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของฝ่ายรัฐบาลอันนี้คืออีกหนึ่งฝากฝั่งนะนะฮะ41สสจากการถือครองหุ้นสื่อคือบอกว่ามีการใช้อำนาจตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยผ่านประธานสภาผู้แทนก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติสสทั้ง41คนคือเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับพิจารณาก็จะต้องบอกในทันทีหากไม่รับไว้พิจารณาก็ถือว่าเรื่องนี้ยุติไปหากรับไว้พิจารณาสสทั้ง41คนก็ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่แม้จะยังไม่ได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเหมือนที่กรณีนี้เทียบเคียงคุณธนาธรได้ใช่ไหมคะก็เพื่อไทยเขาพยายามให้เทียบเคียงแต่พลังประชารัฐก็สู้ว่าเทียบเคียงไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดสายนี่และประเด็นคือที่ผ่านมาสัปดาห์ผ่านมาคือสสพักพลังประชารัฐตลกไหมไปขอคุ้มครองจำได้ไหมขอคุ้มครองชั่วคราวคือคุณหมอชลน่านบอกไม่มั่นใจตามบทบัญญัติของกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นความพยายามในการหาทุกช่องทางและทุกวิธีการในการปกป้องตัวเองเท่าที่ตรวจสอบมาคุณหมอชลน่านบอกไม่น่าจะเข้าข่ายกฎหมายใดๆเพราะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะคุ้มครองได้เป็นเรื่องลักษณะต้องห้ามในการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต้องติดตามดูเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญนะครับถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคุ้มครอง27ส.ส.พลังประชารัฐได้เนี่ยเดี๋ยวฟังเพื่อไทยอนาคตใหม่คงไปขอคุ้มครองด้วยใช่ถูกอ่ะเรามีเสียงคุณหมอชลน่านค่ะพี่นาเมื่อมีสิ่งที่ทำนะครับโดยตัวบทบัญญัติเนี่ยเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยศาลจะรับหรือไม่รับต้องบอกเลยใช่ไหมครับถ้าไม่รับก็จบถ้ารับนั่นหมายความว่าสมาชิกทั้ง41คนโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ยังไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดนะครับแค่รับพิจารณาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่จะไปพิจารณาว่าเป็นไปตามที่เขาร้องขอมาหรือไม่นะครับคุณสมบัติเป็นไปตามที่เขาร้องขอหรือไม่เนี่ยเขาก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ขณะนี้เนี่ยเขายื่นไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ในขบวนการของศาลที่จะรับพิจารณาเพราะว่าตรงว่าขบวนการจะรับพิจารณาเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติไว้ความช้าความเร็วมันเลยต่างกันที่พวกเราเห็นใช่ไหมครับบางกรณีก็ภาย17วันก็รับแล้วบางกรณีอาจจะเป็น7วันบาง2อาทิตย์หรือ1เดือนอันนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่ามันมีช่องว่างเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ว่ามันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาว่าจะรับพิจารณาอันนี้ก็เป็นช่องว่าง
ศาลท่านอาจจะดูเป็นกรณีไปถ้าเข้าข่ายก็รับไม่เข้าข่ายก็ไม่รับอันนี้ก็เป็นเข้าใจว่ากระบวนการจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตีตามตัวบทอย่างเคร่งครัดนะเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องรับพิจารณานะเพราะท่านต้องตรวจสอบว่าคำร้องนั้นจริงหรือไม่ใช่ไหมครับใครมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามนั้นหรือไม่อย่างไรไม่งั้นท่านจะไม่รับท่านไม่รับพิจารณาท่านจะรู้ได้ยังไงคือโดยในย่าของ82เนี่ยมาตรา82เนี่ยท่านประธานแค่ไปสนีส่งไปปุ้มอย่างน้องเป็นศาลเนี่ยถ้าน้องพักค้างไหมนั่นคือยังไม่รับเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องถามว่าทำไมไม่รับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมควรจะถามไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลแต่มันเป็นช่องว่างที่จะทำให้มีห่วงเวลาที่แตกต่างกันได้บางกรณีก็รับเร็วบางกรณีก็รับช้านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันเรื่องนี้ต้องแบบมีความชัดเจนออกมาต้องตามจริงๆเพราะว่าถ้ามีการรับนะแล้วผิดแล้วสั่งยุติหมายถึงยังไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดถ้ารับยุติการทำหน้าที่ใช่เอารับก่อนนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดรับปุ๊บเนี่ยยุติ41ส.ส.คิดดูมันหายไปจากสภาเนี่ยแล้วคุณหมอชลน่านพูดแล้วว่าจริงๆเนี่ยรัฐสารรัฐมนุนควรจะต้องรับไม่อย่างนั้นวินิจฉัยไม่ได้หรอกว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ขาดคุณสมบัติเพียงแต่ว่าจะพูดว่ารับเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับหลังจากรับเรื่องตามครับตามเรื่องนี้เรื่องยาวหนังม้วนยาวพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าชม